ก่อนเกิดใช่ไหมถ้าเป็นผื่นปื้นแดงคันขึ้นมาปุ๊บนะปกติกินน้ำยานางเข้าไปทาพวกที่มีฤทธิ์เย็นมันจะยุบไปแต่คราวนี้นะกินน้ำยานางกินทาสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปอ้าวอาการยิ่งแย่กว่าเดิมอีกแต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนกลับรู้สึกสบายเช่นเอาขมิ้นไปทาแล้วรู้สึกสบายกินขิงกับรู้สึกสบายกินตะไคร้กับรู้สึกสบายนะครับแสดงว่าแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ร้อนจริงมันเป็นร้อนหลอกแท้จริงเกิดจากเย็นจริงกับเป็นร้อนมันมีคนไข้เป็นได้เหมือนกันนะครับผมเจอคนไข้คนหนึ่งเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกันผมที่แรกเนี่ยคนไข้คนนี้เขามีภาวะร้อนเกินไปผมก็ให้ถอนพิษร้อนพอถอนพิษร้อนแล้วก็หายเขาเป็นผื่นปื้นแดงคันนี่แหละเหมือนพื้นแดงคันไปปุ๊บไปหาผมไปถอนพิษร้อนนะกินสมุนไพรเย็นอาหารเย็นทาพวกนี้เย็นเขาก็หายเลยนะพอหายไปได้สัก5เดือนกลับมาเป็นผื่นปื้นแดงคันอีกผมก็ถามเขาว่าเอ้าแล้วที่เป็นอย่างนี้ทำไมแล้วเป็นยังไงคือเขารักษาไงก็ไม่หายนอนไม่หลับมาเป็นอาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วนะครับผมก็ซักประวัติก็ดูอาการร้อนอาการเย็นเนี่ยเขาปัสสาวะใสเขาก็บอกว่าเขากินสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนน้อยมากส่วนใหญ่กินตัวเย็นเป็นหลักใหญ่เลยแต่มันมีผื่นขึ้นมาอีกทีนะแล้วปัสสาวะเขาก็ใสผมจับชีพจรก็เบาผมก็รู้แล้วว่าอ๋อแท้จริงเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการร้อนหลอกไม่ใช่ร้อนจริงผมก็เลยแนะนำให้เขากินสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเอาขมิ้นขิงคาตะไคร้มากินโคขมิ้นทาเขาทำอยู่สองวันอาการดีขึ้นนอนหลับได้คือยุบลงไปเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยร้อนที่เขาเป็นครั้งแรกเกิดจากพิษร้อนนั้นระบายไปที่ผิวหนังแล้วมันเกิดการระคายพอเกิดการระคายปุ๊บร่างกายส่งน้ำไปดับไปก็เกิดผื่นปื้นแดงคันขึ้นมาพอเราถอนพิษร้อนออกนะครับก็ไม่มีร้อนไประคายผิวหนังพอไม่มีร้อนไประคายผิวหนังผื่นปื้นแดงคันก็หายไปเขาก็ไม่ต้องร่างกายก็จะมีรีเซ็ตบีบออกเองนะครับบีบสิ่งที่ไม่ต้องการออกเองเพราะมันไม่ต้องใช้น้ำมาดับไฟแล้วผื่นปื้นแดงคันก็หายคราวนี้พอเขาทำเย็นเกินพอมันเย็นมากเกินไปร่างกายเกรงตัวทีนี้นะร่างกายก็ต้องบีบเอาพิษนั้นออกไปที่ผิวหนังเช่นเดียวกันพอเขาบีบพิษเย็นออกไปที่ผิวหนังมันระคายผิวหนังพอระคายปุ๊บร่างกายส่งน้ำมาดับไฟเหมือนกันเป็นผื่นปื้นแดงคันขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าตัวระคายนั้นเป็นตัวเด่นก็คือตัวเย็นตัวเย็นประคายแล้วเป็นผื่นปื้นแดงคันขึ้นมานะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกเขาว่าโอ้ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวร้อนประคายแล้วล่ะไอ้ที่มาระคายเป็นตัวเย็นคราวนี้ต้องใช้ร้อนแก้พอเราใช้ร้อนเข้าไปแก้ปุ๊บเย็นที่ไประคายแล้วก็ถูกทำลายพอเย็นที่ไประคายถูกทำลายก็ไม่มีเย็นที่ไประคายอยู่ใช่ไหมพอไม่ระคายอาการคันก็หายไปร่างกายก็ไม่ส่งน้ำไปดับไปนะครับเขาก็จะบีบน้ำไปขับออกที่อื่นเป็นรีเฟกธรรมดาของเขาอาการก็จะหายไปนี่คือเล่าให้ฟังว่าบางครั้งมันจะมีอาการร้อนหลอกได้เหมือนกันนะครับแล้วบางครั้งก็จะมีอาการเย็นหลอกนะครับในอาการร้อนหลอกการให้ใช้ร้อนแก่นะครับร้อนหลอกให้ใช้ร้อนแก่นะครับนะใช้ร้อนแก่นะร้อนจริงใช้เย็นแก่ร้อนหลอกใช้ร้อนแก่นะครับเนี่ยมันจะมีอาการนี้ด้วยเหมือนกันนะบางครั้งเราจะแตกขึ้นมาได้นะครับเราก็ต้องเรียนรู้พวกนี้นะครับหรือจะมีอาการที่เป็นสาเหตุร้อนตีกลับเป็นอาการเย็นก็คือเย็นหลอกสาเหตุแท้แต่คือร้อนแต่มันเป็นมากๆเป็นตีกลับเป็นเย็นนะครับร้อนที่สุดตีกลับเป็นเย็นนี่คือการแพทย์จีนที่เขาว่าเอาไว้นะครับแล้วผมก็เจอสภาวะจีนนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเคยรักษาคนไข้เราก็จะรู้สภาพพวกนี้นะครับก็คือการเย็นหลอกนะครับอย่างเช่นอาการเย็นหลอกที่เจอบ่อยยุคนี้ก็คืออาการท้องอืดอาการท้องอืดที่เจอบ่อยมากเลยนะครับปกติท้องอืดคืออาการเย็นเกินใช่ไหมครับปกติท้องอืดคืออาการเย็นเกินกินพริกกระมิ้นขิงข่าตะไคร้กระเพราโหระพาก็จะหายใช่ไหมกินยาร้อนก็จะหายแต่มีหลายครั้งนะครับที่อาการท้องอืดเนี่ยกินสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไปแก้ยิ่งอืดไปกว่าเดิมอีกยิ่งแก้ไปกว่าเดิมอีกมีหลายครั้งแล้วครับยิ่งโอ้โหยิ่งออกร้อนยิ่งจุกยิ่งแน่นไปกว่าเดิมอีกไม่เชื่อผมโดยเฉพาะคนไข้มะเร็งที่ท้องอืดคุณไปให้กินของร้อนเลยนะจะอืดหนักกว่าเดิมอีกนั่นแหละนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ใช่อาการเย็นจริงเขาเป็นอาการเย็นหลอกแท้จริงแล้วก็เป็นร้อนจริงๆกับเป็นเย็นนะครับแต่พอใส่สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปกับรู้สึกสบายมีคนไข้ที่เป็นท้องอืดหลายคนนะครับผมไม่กินน้ำคลอโรฟีนกินน้ำยานางนี่แหละหายเฉยเลยนะเป็นมาตั้งหลายปีไม่หายพอกินน้ำคลอโรฟีนถอนพิษร้อนออกใส่อาหารที่เย็นเข้าไปหายไปในไม่กี่วันนี่เป็นการกลับตำราแพทย์แผนไทยเลยนะครับแพทย์แผนไทยบอกท้องอืดจะกินยาเย็นใช่ไหมเขาอืดห้ามการเย็นเด็ดขาดเขาอืดหนักกว่าเดิมผมก็เลยเป็นคนกลับตำราแบบไทยที่รักษาโรคดีต้องพิจารณาไม่งั้นมันไม่หายตำราไม่หายอ่ะเขาก็กลับตำราเอาไปใช้ยาเย็นรักษาแต่จริงๆมีแพทย์แผนไทยเขาในตำราแพทย์แผนไทยนั่นแหละบางครั้งเขาบอกลมบางอย่างต้องใช้เย็นรักษา
จริงๆคุณไปอ่านดีๆนะถ้าแป้มันไทยรู้ตัวโดนแกก็รู้ว่าลมบางอย่างต้องใช้ยาเย็นรักษานะครับเอาละนะครับวันนี้เนี่ยนี่แหละนะพอท้องอืดเราก็ใช้ให้กินน้ำโคโลฟินแล้วกินอาหารเย็นๆพอที่ร้อนออกท้องอืดกลับหายเพราะท้องอืดครั้งแรกนั้นเกิดจากท้องอืดที่เป็นเย็นนั้นเกิดจากอะไรครับท้องอืดที่เป็นเย็นนั้นเกิดจากในร่างกายของเราเย็นมากๆแล้วเลือดลมไหลเย็นไปเย็นกระเพาะไม่ได้กินย่อยไม่ได้เชื้อโรคก็มากินอาหารของเรามันก็เกิดท้องอืดขึ้นนะครับมันเกิดปวดเกิดแก๊สขึ้นเกิดท้องอืดขึ้นแต่เมื่อเรากินยาน้อยเข้าไปเลือดลมไหลเย็นสะดวกนะครับมันก็หายเพราะมันย่อยได้ใช่ไหมแล้วก็ขับเอาลมออกนะครับจริงๆเนี่ยตัวขับลมนะไม่ใช่ตัวเก็บร้อนจะบอกให้ตัวขับลมนั้นเป็นเซลล์ที่แข็งแรงเป็นตัวสมดุลเช่นถ้าเราเย็นนะเราใส่ร้อนเข้าไปเซลล์แข็งแรงปุ๊บมันจะบีบลมออกเองเลยจริงๆมันจะบีบลมออกเลยหรือถ้าเราเป็นท้องอืดจากร้อนทีนี้นะถ้าเราทำให้เย็นลงนะมันจะบีบลมออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวบีบลมออกนะไม่ใช่ยาร้อนหรือยาเย็นแต่เป็นตัวสมดุลจะเป็นตัวบีบตัวร้อนหรือเย็นออกผมพิสูจน์มาแล้วตกลงตัวบีบเอาพิษลมออกนะคือความสมดุลตามหลักของพระพุทธเจ้าเมื่อเซลล์แข็งแรงเขาจะมีกำลังเขาจะบีบเอาพิษออกเองนะครับถ้าท้องอืดเกิดจากร้อนเป็นยังไงครับท้องอืดเกิดจากร้อนเนี่ยก็คือว่าพอร่างกายร้อนมากๆความร้อนเผาเซลล์ในกระเพาะอาหารลำไส้ของเรานั้นให้เสียสภาพให้มันเกิดการเกร็งตัวเกิดรีเฟกซ์เกิดการเกร็งตัวเกร็งตัวจนเลือดลมไหลไปไม่สะดวกน้ำย่อยส่งออกไปย่อยไม่ได้เซลล์เสียสภาพพอเสียสภาพนะเชื้อโรคก็ย่อยแทนก็กินแทนเพราะเราย่อยไม่ได้พอเชื้อโรคเข้าไปกินปุ๊บเกิดกดกับแก๊สขึ้นก็เกิดอาการท้องอืดเรายิ่งให้ยาร้อนกระเพาะอาหารเราก็ยิ่งเสียหน้าที่ไปใหญ่ยิ่งต้องเกรงตัวยิ่งเสียหน้าที่มันก็ยิ่งอืดไปใหญ่เลยแต่พอให้ยาเย็นปุ๊บนะไปดับพิษร้อนกันแล้วก็คลายตัวพอคลายตัวแล้วลมไหลเย็นได้แล้วก็ส่งน้ำย่อยไปย่อยอาหารได้อาการท้องอืดก็หายไปนี่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นก็เนี่ยมันจะมีอาการที่เรียกว่าเนี่ยสาเหตุร้อนเย็นกับเป็นเย็นนะเป็นอาการหลอกถ้าเป็นเย็นหลอกนะแท้จริงแล้วเป็นร้อนเราดูไม่ยากนะครับแต่เราไม่ต้องงงนะครับแรกๆทำแบบนี้ครับอย่าไปคิดมากเรื่องตีกับนะเรื่องตีกับไม่ต้องคิดมากเลยทำแบบนี้ฮะง่ายที่สุดเลยถ้ามีภาวะร้อนเกินให้ใช้เย็นแก้เข้าไปเลยถ้าแก้ไม่หายให้ใช้ตัวกลับกันแก้มีภาวะร้อนเกินเราใช้เย็นแก้ใช่ไหมพอเย็นแก้ไม่หายเป็นไงครับให้ใช้ร้อนแก้อย่างเงี้ยแปลว่ามันโกงเราหลอกเรานะเอาถ้ามีภาวะเย็นเกินเป็นไงครับเราก็ใช้ร้อนแก้ใช่ไหมถ้าใช้ร้อนแก้ไม่หายแปลว่ามันโกงเราใช้เย็นแก้เนี่ยวิธีการรักษาไม่ยาก